อ้าวกลับมาฝ่าหาวันนี้เป็นไงบ้างน้องทะลุรอบชิงชนะเลิศแล้วนะสมหวังแล้วนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้ววันที่10มิถุนายนนี้ใช่เตรียมการชกวันนี้เป็นยังไงน้องก็ไปเตะโดนศอกตั้งแต่ยกแรกครับก็เจ็บนิดหน่อยแข้งซ้ายเลยครับแข้งซ้ายใช่แล้วเราได้แข้งซ้ายใช่ไหมใช่ครับก็คืนเตะไปครับเห็นขึ้นบนเห็นข้างคอหลายครั้งอยู่เหมือนกันใช่วันนี้ให้พอดูเขามีอาการไหมก็มีครับอ๋อที่เห็นอาการยก2ใช่มั้ยใช่ครับเป็นไงพี่เข้ามาแลกหมัดกับเราเลยแบบมาชวนทะเลาะด้วยหมัดแต่ตกใจมั้ยไม่เลยครับก็มีบวชเลยครับแล้วโดนมีมาเม้ามั้ยตอนที่ก็มีนิดหน่อยครับมีโดนเหมือนกันเหรอโดนมีครับน้องมั่นใจยกไหน5ยกนี่ก็มันมั่นใจยก4แล้วครับยก4นี่มั่นใจยกถามนิดนึงยก5เนี่ยจังหวะที่เราตั้งใจเดินเนี่ยคือตัวปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามั่นใจยก4ยก5เราตั้งใจเดินนี่มันหมายถึงอะไรก็เอาไว้แน่นอนครับกลัวผมไม่ขาดกลัวเบียดๆแล้วก็แพ้เขาอะไรมาเนี่ยไม่กลัวเดินยกผ้าไปแพ้เหรอก็ไม่กลัวครับอ๋อก็คือเราถือว่าสวนกระแสเลยนะต้องการความมั่นใจอย่างเดียวก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วใช่รอบชิงชนะเลิศตอนนี้คู่ต่อสู้ก็คือกำลังชกอยู่นะใช่เราจะเจอใครไหมหรือว่ายังไงหรือว่าใครก็ได้ได้หมดครับจังหวะนี้ได้หมดได้หมดนะได้หมดแล้วรอบชิงเรามั่นใจยังไงน้องก็เดี๋ยวมีการแก้มวยอีกทีนึงครับต้องมั่นใจอยู่แล้วลึกๆมั่นใจถึงแชมป์ไหมต้องมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจถึงแชมป์ใช่ไหมสมมติว่าเราได้แชมป์เนี่ยเราจะไปฝากใครบ้างก็เอาแกไปฝากเลยครับแล้วก็มีแบ่งพี่น้องในค่ายให้น้องๆนิดหน่อยครับผมแต่คือมั่นใจอยู่แล้วนะใช่ครับใช่ได้ไฟนี้แล้วตอนนี้ต้องการน้อยปลาพี่สุรัตน์เท่านั้นน้อยปลาหมดไฟนี้ไปแล้วนี่จะไปบนอะไรไปบ้างไหมก็มีมั้งครับลูกพี่เขามีบทมีที่ไหนครับที่ไหนก็ที่ค่ายมวยนะครับที่ค่ายมวยนะโอเคโอเคอ่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณเสียโบ้แล้วแล้วก็เสียน้องที่จัดผมในวันนี้จัดผมไปถึงแชมป์เลยโอเคครับผมน้องอาพี่ลูกพี่เกิดครับพี่สุรัตน์ครับเยี่ยมเลยครับตามแผนไหมพี่ครับผมก็เป็นไปตามแผนครับคือแต่จริงๆแล้วเรากะต่อยคือวันนี้มากับต่อยลนนะครับฝึกหมัดมาอย่างดีย้อนรอยนิดหนึ่งครับครับย้อนไปตั้งแต่เข้าร่วมมวยรอบครั้งนี้เลยย้อนว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าเน้นไฟต่อไฟจนตอนนี้เนี่ยทะลุเข้าถึงนัดชิงชนะเลยตอนนี้มองถึงแชมป์ยังครับครับตอนนี้ที่ค่ายเราวางแผนเอาไว้ถึงแชมป์ครับครับผมถ้าได้แชมป์นี่มีโอกาสชิงอ๋อมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับบอกได้ไหมครับบอกเขาได้ไหมผมก็เงินทั้งหมดนี้ก็คือให้เขานะครับก็คือให้เขาเลยวันนี้มีอันชีสเท่าไหร่ครับวันนี้ที่นี่มีรวมแล้วทั้งหมด 90,000 ครับ 90,000 ครับแสนเลยครับครับผมนี่รับฝากไปมวยทางบ้านติดครับพี่ครับผมสุรัตน์นะครับเจ้าของค่ายมวยต่อสุรัตน์นะครับฝากขอบคุณแฟนมวยนะครับแล้วก็ FC ค่ายมวยต่อสุรัตน์ทุกท่านนะครับครับก็ขอให้ติดตามผลงานของพวกเรานะครับพวกเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับจะพยายามให้นักมวยเนี่ยออกอาวุธให้รุนแรงนะครับให้สมกับคำว่ามวยไทยเป็นของคนไทยนะครับเราเป็นต้นครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับยกสามก็ตีข้ออยู่ไม่รู้มึงจะเอายังไงวะยังไงไม่รู้มันจะเอายังไงหวังเดี๋ยวแม่หวังเว้นที่เราเดินมันจบเราไปเดินเลยแต่ว่าจังหวะนั้นพอดีมู้เขาเดินมาโอนมู้ต้องพอใจกันเราอยากเดินเขาเดินมาโอนอ้าวยกห้าเพย์มาหมดไม่ยกไม่มีอะไรยกที่ไหนมาไหมก็เดินมาไอ้ยกน้ำเดี๋ยวห่อตีอ่ะเด็กอาชีพสามแสนพี่เล่อาชีพเท่าไหร่นะครับสามแสนครับสงสารมันที่บุรีรัมย์ก็สองแสนก็ให้แพ้ใจป่ามันยกก็เป็นต่อแพ้แล้วจะเอายังไงมึงจะทำยังไงวะกูไม่รู้จะเอายังไงแล้วมันทำมวยไม่ถูกผมไม่เคยมีอารมณ์เลยเนี่ยผมไม่เคยมีอารมณ์นะวันนี้มีอารมณ์ทุกวันสงสารเด็กนั้นโตเรียกเป็นโตดอกหรือเป็นโตเป็นโตเป็นไงบ้างเราดิขอโทษแฟนมวยด้วยครับวันนี้ทำเต็มที่เลยคือพูดถึงเกมนะวันนี้เราพอใจผลงานตัวเองไหมน้องพอใจระดับนึงครับครับครบยกนี้มั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจครับพอผลของเราดีลูกพี่เราโหเราฟิวขาดเลยเพราะว่ายกไหนที่เรามองว่าจะได้ยกเยอะครับยก4ครับได้4นะดูว่าได้ตรงไหนอะไรยังไงบ้างยก4ได้ลูกเตะครับแล้วก็ยก3ก็ได้ครับยก3ก็ได้กดคอได้3ได้4เนาะมีช็อตไหนรู้ว่าเขามีอาการทางเวลาทำตอนบวกบางช็อตตอนที่บวกหวังเนาะแรกทางนั้นทางที่2เพราะว่าผมมองอันนั้นกรรมการมองอย่างนี้เอาละไอ้ยันต์มีอะไรคุยแฟน
โทษแฟนมวยนะครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วจะได้เงินสามแสนนะทำได้เนาะถ้าชนะในการลงชิงเลยเนี่ยครับโอเคครับขอบคุณครับกำลังใจให้กับทุกคนสู้ๆครับผม